การที่ชาวคลองเตยและผู้ที่ไร้ที่ดินเป็นของตัวเองและเป็นเพียงผู้ที่บุกรุกที่ดินของรัฐเอกชนและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเมืองได้กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้คนในชุมชนคลองเตยขาดโอกาสมากมายครึ่งศตวรรษแล้วที่ชุมชนคลองเตยที่มีกว่า40แห่งแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากน้ำคลำหายไปหลังจากที่ผู้คนปลูกสร้างบ้านเรือนจนเต็มพื้นที่บางส่วนยอมอยู่กับความไม่มั่นคงในชีวิตและไม่มีความเป็นเจ้าของเพราะอยู่ในฐานะผู้บุกรุกที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยบางส่วนอยู่ในฐานะผู้เช่าพักอาศัยในแฟลตหลายชั้นเมื่อขาดอำนาจต่อรองต้องหาเช้ากินค่ำในชุมชนเมืองที่ค่าครองชีพสูงทุกปัญหาของประเทศไทยจึงรวมไว้ที่คลองเตยตั้งแต่อาชญากรรมเสพยาเสพติดอิทธิพลมืดหนี้นอกระบบเด็กเยาวชนการศึกษาซึ่งเป็นผลพวงจากความยากจนเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึกมายาวนานในชุมชนแห่งนี้จะให้ลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยให้มันเท่ากับทุกคนมันยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเสน่ห์ของมันอย่างนึงที่มันมีความแตกต่างกันอยู่ความไม่เหมือนมันเป็นอีกอย่างนึงที่เราถ้ามองมุมกลับเนี่ยมันดีซะอีกเพราะมันจะมีหลากหลายอาชีพอยู่ในนี้มีวัฒนาการที่มันพัฒนาการของมันไปตามจังหวะตามระบบนะฮะคือคนคลองเตยเนี่ยเป็นคนที่จะต้องต่อสู้ตลอดคนคลองเตยเนี่ยต้องต่อสู้ตลอดเวลาเพราะว่ามีปัญหาตลอดเวลาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องหนี้นอกระบบเรื่องไร่ที่อยู่อาศัยเรื่องการศึกษาเด็กเรื่องสารพัดหลายเรื่องชุมชนแออัดยุคแรกๆของกรุงเทพมหานครแห่งนี้คือภาพสะท้อนทุกปัญหาของประเทศเริ่มจากความยากจนนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำไร้ที่อยู่อาศัยไร้ต้นทุนทางสังคมขาดช่องทางในการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมทั้งจากคดีหนักคือซื้อขายยาเสพติดและคดีเบาที่มักมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือมีการคุกคามกันและกันเพราะกว่าครึ่งหนึ่งของชุมชนที่มีไม่น้อยกว่า40แห่งยังอยู่ในฐานะผู้บุกรุกหากรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแออัดที่คลองเตยได้ปัญหาอื่นๆของประเทศก็ยังจะคงมีอยู่ต่อไปเช่นกันจากการศึกษาประชาชนทั้งในชนบทและในชุมชนเมืองหลายคนสูญสิ้นอิสรภาพและบอบช้ำทางจิตใจทุกคนเห็นว่าสมควรที่จะต้องมีการปฏิรูประบบความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมซึ่งจะเป็นช่องทางในการที่จะให้ชาวบ้านที่ยากจนได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมครับ